ายแล้วนะแล้วจะใช้ดีเหมือนเอสเซนส์ที่ใช้บำรุงผิวหน้าเราไหมสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกิ๊บในช่วงMarketingถึงเอสเซนส์นะคะหลายคนก็จะนึกภาพว่าเป็นน้ำตบที่เช็ดตบบำรุงผิวหน้าในขั้นตอนแรกของการบำรุงใช่ไหมล่ะคะส่วนตัวกิ๊บเองนะคะเป็นคนที่ชอบใช้เอสเซนส์มากนะคะเพราะรู้สึกว่าเวลาเราอาบน้ำล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราตบน้ำตบจะแบบรู้สึกเหมือนชื่นใจอะแล้วมันแบบผิวของเราอะค่ะพร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปแต่กิ๊บก็เคยแอบคิดนะว่าเฮ้ยมีเอสเซนส์บำรุงผิวหน้าแล้วอะทำไมไม่มีเอสเซนส์บำรุงผิวกายบ้างเอาจริงๆนะกิ๊บอะเคยเอาเอสเซนส์ที่บำรุงผิวหน้านี่แหละมาทาผิวกายแบบตบๆๆๆๆๆเพราะว่าเวลากิ๊บใช้ครีมอะครีมมันชอบเหนียวเหนอะหนะแล้วมันแบบทำให้ร้อนแต่พอแบบใช้เอสเซนส์ตบแล้วอะมันรู้สึกผิวชุ่มชื้นแล้วก็แบบไม่ร้อนไม่เหนอะหนะด้วยก็เลยแอบเอาเอสเซนส์ทาผิวหน้านี่แหละมาทาผิวกายแต่ว่ามันก็เปลืองใช่ไหมใช้เยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวเอสเซนส์จะหมดแล้วกิ๊บก็แอบคิดต่อไปนะคะว่าเฮ้ยทำไมไม่มีแบรนด์ไหนอะทำเอสเซนส์สำหรับผิวกายขึ้นมาบ้างเลยแต่ตอนนี้ความฝันของกิ๊บเป็นจริงแล้วค่ะตอนนี้เริ่มมีบางแบรนด์นะคะผลิตเอสเซนส์สำหรับบำรุงผิวกายมาเรียบร้อยแล้วและแน่นอนคอสมิไนเองของเรานะคะนักวิจัยของเราอะค่ะก็วิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรเอสเซนส์สำหรับผิวกายตัวนี้ขึ้นมาบอกเลยว่าสูตรเนี้ยปังมากๆแต่ก่อนที่จะไปรู้จักเอสเซนส์สูตรนี้กันนะคะฝากกดติดตามให้คอสมิไนก่อนค่ะหากกดเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูกันเลยเอสเซนส์บำรุงผิวกายตัวนี้นะคะมีชื่อว่า All in One White Essence ค่ะเป็นเอสเซนส์ที่บำรุงผิวกายสูตรเข้มข้นเลยจะใช้เช็ดหรือว่าจะตบๆลงบนผิวกายก็ได้ค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดเลยล่ะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่ค้ำเสียนะคะสามารถเช็ดหรือตบได้ทั้งตัวเลยนะหรือว่าจะใช้ผสมกับครีมที่เราใช้อยู่ก็ได้นะคะตัวนี้มี AHA 10% เลยล่ะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับตรงไหนที่แบบดำๆด้านๆ นะเราอะสามารถเช็ดเฉพาะจุดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุกแกล้หรือว่าข้อศอกหรือว่าหัวเข่าหรือว่าแบบตรงคอตรงเนี้ยที่แบบดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้เช็ดได้เลยซึ่งสูตรนี้นะคะก็จะช่วยบำรุงให้ผิวค่อยๆสว่างแล้วก็กระจ่างใสเรียบเนียนดูน่าสัมผัสค่ะและสำหรับส่วนผสมหรือสารสกัดที่ R&D ใส่เข้าไปนั้นนะคะบอกเลยว่าจึ้งๆทั้งนั้นเลยค่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากรากและใบของพืชที่มีชื่อว่าคอมเฟตัวนี้เขาจะช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองของผิวที่เกิดจากการแพ้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับผิวให้ผิวเนียนแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นค่ะลดการเกิดผิวแห้งลอกผิวหยาบก้านผิวแห้งที่เกิดจากอากาศหนาวค่ะสารสกัดตัวที่2นะคะก็คือไนอะซินามายหรือที่เรารู้จักกันดีในนามวิตามิน B3 ค่ะเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อผิวมากๆเลยโดยมีส่วนช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและเพิ่มเซรามายในผิวช่วยยับยั้งการเคลื่อนตัวของเมลานินนะคะที่จะเคลื่อนตัวขึ้นมายังบนชั้นผิวทำให้ผิวของเราอ่ะดูขาวสว่างกระจ่างใสแล้วยังช่วยลดรอยดำรอยแดงได้ดีอีกด้วยค่ะและสารสกัดตัวต่อไปนะคะก็คือสารสกัดจากลูกพับญี่ปุ่นค่ะซึ่งในลูกพับนั้นนะคะจะมีสารที่จะไปดักจับแล้วก็ทำลายพันธะของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งแบคทีเรียแล้วสารตัวนี้ยังมีความปลอดภัยสูงด้วยนะเพราะว่าระบุชัดเจนแล้วก็จัดให้เป็นส่วนผสมเวชสำอางมาตรฐานญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เอาไปเช็ดจุกแกล้นะคะบอกเลยนะคะว่าตรงนี้สามารถลดกลิ่นของน้องจุกแกล้ได้ด้วยค่ะตัวนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วนะคะให้หลุดลอกออกอย่างอ่อนโยนช่วยทำให้ผิวของเราอะค่ะกลับมาเนียนนุ่มได้อีกครั้งแล้วก็ยังช่วยคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวด้วยทำให้ผิวไม่แห้งค่ะและสารสกัดอีกตัวนึงที่ R&D ใส่เข้าไปนะคะก็คือสารสกัดที่ได้จากกระบวนการหมักทางชีวภาพของพืชซึ่งโครงสร้างพวกนี้นะคะพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเขาจะเป็นตัวช่วยยับยั้งการบวมแดงการคันการอักเสบต่างๆนะคะหากเราไปตากแดดนะคะแล้วเราก็มาเช็ดด้วยเอสเซนต์ตัวนี้นะคะก็สามารถลดอาการของผิวหนังที่โดนรังสี UV ได้อีกด้วยค่ะและส่วนผสมตัวสุดท้ายนะคะที่ R&D ใส่เข้าไปนะคะก็คือโปรวิตามิน B5 ค่ะซึ่งโปรวิตามิน B5 ตัวนี้นะคะเป็นสารที่สามารถกักเก็บความชื้นได้ดีมากๆเป็นเกราะป้องกันนะคะไม่ให้ผิวของเราสูญเสียความชื้นแล้วยังช่วยผิวของเรานุ่มแล้วก็เพิ่มความ
ความยืดหยุ่นของผิวบรรเทาอาการคันอาการแพ้แล้วก็รอยแดงได้ด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่าเอสเซนต์ตัวนี้ใช้ดีมากกิ๊บลองมาแล้วนะคะติดใจเลยค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะทดลองใช้เอสเซนต์สูตรนี้นะคะก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้นะคะแจ้งได้เลยค่ะหรือหากใครนะคะอยากจะเข้ามาพูดคุยปรึกษาทำแบรนด์กับเราแบบตัวมาดูสินค้ามาทดลองสินค้าจริงๆนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่คอสเมเนียค่ะซึ่งออฟฟิศของเรานะคะอยู่ที่ตึกอมรินทร์ชั้น5ติดกับ BTS ชิดลมเลยเดินทางได้สะดวกมากๆเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจะจากกันเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆแจ้งเตือนให้กันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปว่าครั้งหน้ากิ๊บจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรนะคะตอนนี้ R&D บอกเลยว่าซุ่มทำงานวิจัยผลิตภัณฑ์หลายตัวมากๆแล้วแต่ละตัวนะจึ้งๆทั้งนั้นเลยฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ